นะครับมาช่วงนี้นะครับเราไปขอบสนามกันนิดหนึ่งนะครับก็เชิญชวนนะครับไปชมฟุตบอลของกลุ่มทนายความนะครับก็ได้แบ่งสายกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับเตะกันวันเสาร์นี้นะครับ14ธันวาคมที่สนามวิชุปารัมธา46นะครับในรุ่นทั่วไปนะครับมี13ทีมสาย A ก็ Royal All Star นะครับทนายความรัชดาทนายความคลองสามวาทนายความชนบุรีนะครับนี่สาย A ก็เตะกันตั้งแต่9โมงเช้านะครับสาย B ก็มีนนทบุรี FC นะครับทนายความอีสานครับทนายความมหานครนะครับวันเสาร์ที่14สาย C ก็มีทนายความภาค1นะครับทนายความกรุงเทพทนายความจังหวัดมินบุรีนะครับก็มี4สายนะครับในรุ่นทั่วไปสโมสรฟุตบอลทนายความมินบุรีนะครับสโมสรทนายความภาคตะวันออกทนายความสยามนะครับจากนั้นก็เป็นรุ่นอาวุโสนะครับก็มีจำนวน6ทีมนะครับก็สาย A นะครับประกอบด้วยทนายความภาค1ครับ Royal All Star และทนายความรัชดานะครับสายละ3ทีมนะครับสาย B ก็ประกอบด้วยทนายความภาคตะวันออกทนายความอาสานะครับและก็ทนายความจังหวัดมินบุรีนะครับล่ำลากันด้วยวันก่อนนะครับที่ประธานจัดการแข่งขันฟุตบอลไทยรอยัลคัพครั้งที่6นะครับก็จะเตะวันที่14นี่แหละครับคุณผู้ชมครับที่สนามวิชุปาเตะพร้อมกัน3สนามนะครับเป็นฟุตบอล11คนนะครับก็เชิญประชาชนไปชมกันได้นะครับตั้งแต่ 9:00 น.นะครับไปแล้วครับกับรายการถนนคนลูกหนังสวัสดีครับสวัสดีครับการแข่งขันฟุตบอลไทยรอยัลคัพครั้งที่6ชิงถ้วยรางวัลและเงินรางวัลเป็นการแข่งขันฟุตบอล11คนทำการแข่งขันที่สนามวิชุปารามิธา46ในวันเสาร์ที่14ธันวาคม2562ในกลุ่มทนายความที่ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั่วประเทศไทยจำนวนทั้งสิ้น21ทีมแบ่งเป็นรุ่นอาวุโส6ทีมรุ่นทั่วไป13ทีมนายวิเชียรชุบไทยสงฆ์ประธานจัดการแข่งขันฟุตบอลไทยรอยัลคัพครั้งที่6ได้พูดถึงการแข่งขันในส่วนของนักเตะหน้าใหม่ๆเราจะได้นักกีฬาเข้าสู่ของทีมทนายความที่จะไปแข่งขันต่างประเทศและการแข่งขันครั้งนี้ถือว่าเป็นกรณีพิเศษทีมตกรอบแรกรอบ2ยังไม่ให้กลับบ้านฝ่ายจัดการแข่งขันจัดให้ยิงจุดโทษชิงเงินรางวัลอีกด้วยการแข่งขันฟุตบอลไทยแลนด์รอยัลคัพครั้งที่6จะทำการแข่งขันในวันที่14ธันวาคมนี้ที่สนามวิชุปารามิธา46ทั้งหมด21ทีมเริ่มการแข่งขันตั้งแต่เวลา 8:00 น.นั้นต้องการกูเพียงเท่านั้นที่จะทำให้เรามีชัยกูเดินบอลฟุตบอลสยามกูเดินบอลสุดยอดเท่านั้นที่จะได้ไปกูเดินบอลฟุตบอลสยามกูเดินบอลรางวัลเกียรติยศของนักเตะไทยคือความภูมิใจของคนลูกหนังคือแรงพลังของความสำเร็จจะเหน็ดจะเหนื่อย